นะครับไม่มีใครในโลกนี้ต้องการทำสงครามร้อนเพราะฉะนั้นทำกับพวกที่มีความคิดแบบนี้เขาก็ไปในทางเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความไม่ทำสงครามต่อกันนะครับทำมาในจีนจะหนักเพราะจะต้องทำสงครามการค้ากันใหญ่โตเห็นไหมครับทำมาถึงข่าวสมัยที่แล้วเนี่ยทำอะไรบ้าง1ประกาศสงครามการค้ากับจีน2ประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก3อาวุธชีวภาพที่วูฮั่นใช่มั้ยจนเป็นเรื่องใหญ่ในโลกคนอเมริกันเนี่ยต้องลาพูดก็ต้องพูด3เรื่องนะ1ประชาธิปไตย2สิทธิเสรีภาพ3สิทธิมนุษยชนต้องพูด3เรื่องนี้ให้ท่อง3เรื่องนี้ไว้มันไบเดนเนี่ยขนาดว่าหลงลืมนะแกยังท่องไอ้3เรื่องนี้มันคงอยู่มันเลยต้องบอกต้องเน้นอันนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่พูดอย่างนี้พูดนี้ทุกคนครับไม่ได้แปลว่าการได้ทรัมป์จะทำให้ประชาธิปไตยของภายในประเทศสั่นคลอนใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐนี่ใครฝ่าฝืนไม่ได้ทุกคนก็ต้องเชื่อชูประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าจริงมันจริงหรือเปล่าไม่ต้องมากสิทธิเสรีภาพในการคีย์ใน Facebook เนี่ยคุณมีหรือเปล่าคุณไปคีย์ไม่ดีเขาก็ล็อกคุณอย่างผมเนี่ย2วันนี้ถูกล็อกเพราะไปโพสต์เรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินโรสเวนที่เป็นกระเจิงออกไปจากทะเลแดงเนี่ยโดนล็อกอยู่3วันนะผมเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะครับทำไมไปบล็อกไม่เห็นได้เกี่ยวเลยไปบล็อก Facebook ผมนะครับโดนล็อกไป3วันเราไอ้ความเห็นเนี่ยมันความเห็นต่างผมรายงานข่าวที่เขารายงานทั่วโลกนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินโรสเวนเนี่ยถูกสั่งถอนออกไปจากทะเลแดงเพราะเหตุที่ฮูตียิงถล่มเสียหายซึ่งผมยังไม่ได้บอกเสียหายขนาดไหนนะครับความจริงถ้าให้เขียนละเอียดเนี่ยเสียหายยับเยินก็ถูกบล็อก3วันนั่นก็หมายความว่าสิทธิเสรีภาพที่คุณพูดถึงมันไม่มีอยู่จริงคุณหลอกลวงมนุษย์อีตามาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ใช่ไหมคะที่เล่นงานท่านไพศาลเนี่ยใช่ครับเออแปลว่าเขาก็มีเหมือนกรองสิ่งที่คือเขามีกรอบควรนำเสนอถ้าเขาต้องการให้คุณรู้เฉพาะที่เขาต้องการให้คุณรู้อะไรที่เขาไม่ต้องการให้คุณรู้คุณก็รู้ไม่ได้ใครมาพูดเอาเสนอเขาก็ปิดนะซึ่งมันนี่เลยนะยิ่งกว่าเผด็จการอีกถูกไหมฮะนี่คือการตัดสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและคุณไม่ทำเฉพาะคนในประเทศคุณนะคุณทำทั่วโลกด้วยทำให้ชาวโลกเดือดร้อนในหมดเมนน่ะแล้วทรัมป์กับทางรัสเซียเขามีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างที่ทางอีกฝั่งหนึ่งพยายามจะโจมตีไหมคือทางรัสเซียเองก็มันคงไม่ต้องการที่จะทำสงครามร้อนนะครับไม่มีใครในโลกนี้ต้องการทำสงครามร้อนเพราะฉะนั้นทำกับพวกที่มีความคิดแบบนี้เขาก็ไปในทางเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความไม่ทำสงครามต่อกันนะครับทำมาในจีนจะหนักเพราะจะต้องทำสงครามการค้ากันใหญ่โตเห็นไหมครับทำมาถึงข่าวสมัยที่แล้วเนี่ยทำอะไรบ้าง1ประกาศสงครามการค้ากับจีน2ประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก3ไอ้อาวุธชีวภาพที่วูฮั่นใช่มั้ยจนเป็นเรื่องใหญ่ในโลกครอบงำโลกโควิดเพราะฉะนั้นการที่ทำมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการจะเบาขึ้นนะครับอาจจะหนักเป็นหนักอีกรูปแบบนึงซึ่งยังไม่รู้รูปแบบไหนประเด็นสุดท้ายที่พูดถึงนี่แปลว่าอาจจะเกี่ยวกับทรัมป์เหรอคะเรื่องโควิดเรื่องที่อู่ฮั่นเนี่ยค่ะก็อู่ฮั่นเนี่ยก็สารัฐเป็นคนที่เริ่มขึ้นนะครับหลักฐานชัดเจนว่ามีการเอาเชื้อไวรัสเนี่ยหลุดออกมาจากห้องทดลองแล้วฐานอเมริกันที่ไปแข่งกีฬาเนี่ยเอามาเผยแพร่จึงทำให้จีนเนี่ยสรุปสถานการณ์ว่าเป็นสงครามชีวภาพแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยประกาศว่าไอ้พร้อมทุกประเทศพร้อมทำสงครามไหมครับไปดูระยะที่ไวรัสระบาดใหม่ๆดิพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชุมใหญ่3ครั้งแล้วออกมติให้ทั่วประเทศเข้าสู่สงครามเตรียมมาตรการสงครามเต็มรูปแบบเลยผักก้านตองผสมกับเชียงดาทำงานกินน้ำตาลตัวสมุนไพรเนี่ยเขาไม่ใช่ยาพวกนี้คือสมุนไพรทานเช้าลุ่งขึ้นเช้าก็ออกหมดแล้วผักก้านตองเนี่ยดื่มไปแล้วมันทำให้ของเหลวในตัวคุณเบนทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็นด่างไม่ต้องห่วงว่าน้ำตาลต่ำเพราะเขาจะหยุดด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเป็นสมุนไพร